ถ้าผมได้โอกาสได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมจะอุทิศเวลาทั้งหมดของผมทำหน้าที่รับใช้ประชาชนทำนโยบายให้เป็นจริงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศคืนศักดิ์ศรีคืนความมั่งคั่งคืนความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ